ข้าวปลาปลายำหมากพลูข้าวสารอาหารแห้งขนมโบราณเช่นขนมแหนบขนมเทียนขนมฟักทองจะถูกบรรจุรวมกันมัดลงเป็นฉลอมเท่าจำนวนคนในครอบครัวเมื่อต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับคือธรรมเนียมโบราณของชาวบ้านในอำเภอลับแลที่ยังเห็นผ่านการทานสลากฉลอมหรือตานก๋วยสลากที่วัดเสาหินหนึ่งในวัดกลางเมืองลับแลที่สืบทอดธรรมเนียมนี้มาในงานบุญค้างบูยาหรือก้างบูยาเป็นประเพณีของท้องถิ่นมาเนิ่นนานก่อนที่วัดที่เหลือเช่นวัดทุ่งเอียงวัดนาทะเลจะจัดเป็นวัดท้ายๆของประเพณีตามความเชื่อว่านี่คือการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและศรัทธาต่อพระศาสนาเวลา15ค่ํา8ค่ําอย่างเงี้ยเค้าก็ทํากันทุกวัดแหละทานให้ปู่ย่าตายายสิค่ะที่ต้องทําทุกปีเพราะว่าอะไรอ่ะเราก็ธรรมเนียมเข้ามาอย่างนั้นน่ะคนลับแลเรียกของที่เตรียมมาถวายนี้ว่าก้างบูยาค่ะจะแต่งให้เป็นต้นสูงขึ้นไป 7-11 ชั้นก็ได้แล้วก็แขวนด้วยมวลยาสูบค่ะเริ่มวัดพะตุมยุ่มไปวัดผักฮากลากมาวัดหัวดงโก้งไปวัดดอนแก้วแล้วมาวัดดอนข้าลูกล่าวัดศรีอุทุมพรเป็นคำสอนท่องจำกันมาแต่โบราณถึงลำดับการจัดงานบุญค้างบูยาที่เวียนตามศรัทธาที่มีร่วมกันของแต่ละวัดในอำเภอลับแลและถือปฏิบัติสืบต่อกันงานทำก้างหรือต้นก้านกิ่งและบูยาหมายถึงยาสูบหรือบุหรี่เริ่มจากวัดจัดเตรียมก้างให้ครบตามจำนวนของวัดในละแวกใกล้เคียงราว13วัดเพื่อร่วมจับสลากถวายของทำบุญโดยขึ้นรูปก้างให้เป็นต้นสูงมีกิ่งก้านคล้ายกันกับการทำต้นกระประพฤกษ์หรือไม้สารพัดนึกตามตำนานแต่ใช้ยาสูบร้อยเป็นพวงจนครบแต่ละชั้นติดกับกลีบจันทร์ที่สานขึ้นจากใบลานประดับตุงไส้หมูเป็นพุทธบูชายอดบนสุดตกแต่งด้วยหงส์ที่ถือว่าเป็นพาหนะของพระพรหมเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์นำพาสู่สวรรค์ชั้นฟ้าและยังระลึกถึงต้นตำนานกำเนิดเมืองหงสาวดีดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นคนไทยวนเมืองลับแลถือว่ามวลยาสูบเป็นเครื่องบูชาตามธรรมเนียมและแจกจ่ายก้างบูยาไปในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านนำข้าวของเครื่องใช้ติดกับกิ่งก้านของก้างเช่นขนมมะขิดไฟปากกาและใส่ผลไม้ตามฤดูกาลหรือของถวายพระที่เป็นของดีที่สุดลงในกระบะด้านล่างของก้างบูยาคือวัดต่อพระพุทธศาสนาอีกประเพณีของคนลับแลเขาฮือตั้งพระตั้งพระยะฮือโยมโยมแค่บ่มีเวลาที่ว่าจะมาทำมาอย่างก้างนี่นะแล้วก็พระเลยหับอาสาทำเพราะว่าจุดหมายปลายทางของการทำประเพณีนี้ขึ้นมาคือบุญคือต้องการบุญเพื่ออุทิศให้แก่คนตาย2ลูกหลานที่ทำเนี่ยและยังสืบต่อประเพณีนี้อยู่เนี่ยจะได้ลำลึกถึงบรรพชนคือบุญคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายของตนเองคือคนลับแลเป็นคนไทยยวนล้านนาซึ่งอพยพมาจากพื้นฐานเดิมคือมีเชื้อสายมาจากเชียงแสนเชียงรายอพยพมาอยู่ในบริเวณเนี้ยไม่รู้จะกี่ร้อยปีเพราะตอนนี้เขากำลังสืบประวัติกันอยู่คนลับแลมีพิธีกรรมตามประเพณีแต่ละเดือนเช่นบุญสลักพัดในเดือน7และเมื่อถึงเดือน9ก็จัดประเพณีสลักฉลอมและค้างบูยาแทนความกตัญญูต่อบรรพบุรุษให้ครอบครัวญาติมิตรร่วมกันทำขนมสำหรับงานบุญแสดงถึงสายสัมพันธ์ของชุมชนและวิถีความเชื่อที่เป็นมาน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน